ถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกเข้าสู่รายการยูทูบออนแอร์ประจำวันศุกร์ที่5สิงหาคม2559นะคะสำหรับวันนี้ค่ะพี่อ้อมไม่ได้มาคนเดียวค่ะพี่อ้อมมากับน้องออนนะคะน้องออนเนี่ยเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิยูทูบความดีที่มีเรื่องราวดีๆน่ารู้น่าสนุกมาฝากน้องๆจากประเทศยอดนิยมนะคะประเทศเกาหลีใต้ที่หลายคนรู้จักและชื่นชอบนะคะให้น้องออนเล่าถึงประวัติตัวเองโดยย่อๆจบมาจากไหนมาเป็นอาสาสมัครได้ยังไงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อยาดาทองเชื่อมนะคะชื่อเล่นชื่อน้องออนนะคะน้องอ้อนเรียนจบไฮสคูลที่โรงเรียนรุ่มฤดีวิทยาศึกษานะคะหรือ RIS นั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ได้มาเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิยูทูบความดีเมื่อปี2013ตอนนั้นก็ปิดเทอมจากไฮสคูลอยู่พอดีก่อนที่จะเข้ามหาลัยค่ะก็ประมาณสัก2เดือนเกือบ3เดือนเลยแล้วตอนนั้นก็ได้มีโอกาสไปเป็นพิธีกรในโครงการผู้อุปถัมภ์นะคะที่โรงเรียนที่อยุธยาหลังจากนั้นก็เลยได้มีแบบโอกาสเข้ามาช่วยงานของมูลนิธิค่ะแล้วก็พาเด็กไปปีนังที่มาเลเซียด้วยครั้งนึงแล้วก็อีกครั้งนึงก็คือตอนเข้ามหาลัยที่เกาหลีแล้วค่ะแล้วก็กลับมาเพราะตอนนั้นปิดเทอมเหมือนกันก็ได้มาช่วยงานอีกทีค่ะออฟฟิศแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่ปริญญาตรีค่ะเทอมหน้าก็ขึ้นปี4แล้วค่ะ อยู่ที่ Underwood International College นะคะ Yonsei University กรุงโซลค่ะประเทศเกาหลีใต้ค่ะค่ะได้พอพูดถึงเกาหลีแล้วเนี่ยพี่อ้อมขอพูดถึงประเทศเกาหลีใต้หน่อยดีกว่าเนาะชื่อทางการก็ชื่อว่าสาธารณรัฐเกาหลีนะคะส่วนเกาหลีเหนือเนี่ยชื่อทางการคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีนะคะแยกระหว่างกันโดยเส้นขนานที่38นะคะโดยเกาหลีใต้เนี่ยก็มีกรุงโซลเป็นเมืองหลวงนะคะน้องออนก็มหาวิทยาลัยน้องออนก็อยู่ที่กรุงโซลเหมือนกันนะคะซึ่งมีความสัมพันธ์กับไทยมาช้านานนะคะเขาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาตั้งแต่พ.ศ. 2501ตอนนี้แล้วก็มีความสัมพันธ์กันมาแล้ว58ปีค่ะน้องออนนะคะนานมากใช่ค่ะตอนนี้เราก็กลับมาที่เรื่องของเรากันต่อนะคะมาอยู่กับแขกคนสำคัญของเราวันนี้คือน้องออนนะคะพี่ออนจะถามว่าเรื่องการชิงทุนไปศึกษาเรียนต่อที่เกาหลีเนี่ยว่าเริ่มต้นอย่างไรและสิ่งสำคัญในการเตรียมตัวในการสอบชิงทุนเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะทุนที่น้องออนได้รับเป็นทุนของทางมหาลัยยอนเซโดยตรงเลยก็คือสมัครกับทางมหาลัยโดยตรงไม่ใช่การสอบชิงทุนที่เราเข้าไปนั่งห้องสอบใหญ่ๆแล้วก็สอบเฉพาะวิชาอย่างนั้นไม่ใช่นะคะแล้วก็น้องอ้อนจริงๆตั้งแต่เกรด9เกรด10ตอนเข้าไฮสคูลก็มีความฝันแล้วว่าความคิดว่าเนี่ยอยากได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศจะทำยังไงดีก็คือขนขวายอยู่ตลอดเวลาว่าประเทศไหนมีทุนอะไรบ้างเป็นแบบไหนทุนแบบไหนต้องสมัครเมื่อไรสมัครอะไรบ้างแล้วก็ช่วงนั้นก็มหาลัยยอนเซค่ะมาเยี่ยมโรงเรียนน้องอ้อนพอดีที่รุ่มรุ่นดีช่วงนั้นก็แบบพอดีเลยเขาก็มีศาสตราจารย์มาเจ้าหน้าที่จากมหาลัยมาบอกว่าเนี่ยสมัครทุนอย่างนี้นะมีการเรียนการสอนแบบนี้หลักสูตรอะไรแบบนี้มีคณะอะไรบ้างก็เลยสนใจช่วงนั้นก็เลยเข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอ่านให้รู้ว่าเนี่ยนะเรามั่นใจแล้วนะว่าเราอยากไปที่นี่ที่นี่ดีจริงๆนะอะไรอย่างนี้ก็หลังจากนั้นก็เลยมีการเตรียมตัวก็คือที่สำคัญคือ transcript แน่นอนคือเกรดเราก็ต้องรักษาว่าเราต้องได้ A กี่วิชากี่วิชาเกรด GPA เราต้องเท่าไหร่และที่สำคัญที่ลืมไม่ได้เลยที่อยากจะแนะนำน้องๆนะคะแล้วระบุไว้เท่าไหร่น้องออนจำได้ไหมคะว่า GPA ของเราเขาไม่มีตัดไว้แต่ว่าถ้า 3.5 ขึ้นไปก็จะเป็นเลขที่สวยค่ะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญเลยก็คือกิจกรรมเราไม่ใช่แบบโฟกัสกับการเรียนอย่างเดียวแล้วลืมกิจกรรมไปหมดเลยเราก็ต้องเข้าชมรมมีชมรมปลูกป่าบ้างสร้างบ้านอะไรแบบนี้มากเป็นตัวแทนนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่มหาลัยกำหนดก็คือการเขียนเอเซ่เขียนเรียงความ2อันเพื่อเขาจะได้รู้ถึงนิสัยของเราว่าเราเป็นคนยังไงทัศนคติยังไงแล้วเราเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะก็เขียนเกี่ยวกับว่าความทรงจำที่ประทับใจของเราว่าเปลี่ยนชีวิตเรายังไงอะไรตอนนั้นนะคะก็ได้ไปสอนคนตาบอดก็เลยเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงเพราะเป็นมหาลัยอินเตอร์ก็ต้องส่ง
คะแนนโทเฟลหรือ IELTS อันนั้นใช่ก็ต้องมีแบบเตรียมเอกสารเยอะหน่อยอะค่ะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อเราผ่านข้อเขียนอันนี้ไปแล้วก็คือช่วงสัมภาษณ์เขาก็จะโทรมาบอกเราเนี่ยว่าเราผ่านเข้าสัมภาษณ์นะต้องบินไปสัมภาษณ์เกาหลีไหมคะป่าภาษาอังกฤษค่ะเพราะเป็นมหาลัยอินเตอร์ก็อ๋อมันถึงว่าต้องบินไปสอบไม่ใช่เขาโทรมาโทรมาเลยเราก็จะตื่นเต้นมากเขาก็เออนี่จากยอนเซนะอะไรอะไรอย่างนี้แล้วก็ถามคำถามเราสองสามคำถามเพื่อบอกว่าจะอยากรู้ว่าเราพูดจาเป็นยังไงเป็นคนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอผ่านสัมภาษณ์ปุ๊บก็สักเดือนกว่า2เดือนเขาก็จะมีคำตอบแล้วว่าเออเราได้เข้ามหาลัยธรรมดาหรือเปล่าหรือว่าได้ทุนไปด้วยก็คือการสมัครเหมือนกันก็คือเรายื่นใบสมัครแล้วเขาจะพิจารณาเองว่าเออคนนี้เหมาะสมที่จะให้ทุนนะให้ทุนกี่ปีให้ทุนเท่าไหร่ทุนเต็มเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องออนได้ได้4ปีค่ะได้4ปีเลยค่ะน้องออนเก่งมากนี่น้องๆฟังพี่ออนไว้นะคะเพราะว่าน้องๆถ้าอยากไปเรียนต่อต่างประเทศส่วนใหญ่ก็จะมีแนวทางเป็นแบบนี้เนาะใช่ก็สามารถได้ฟังได้จากรายการของเราวันนี้ด้วยพี่ออนก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ฟังอีกเยอะเลยเรามาถามน้องออนกันต่อเลยดีกว่าว่าชีวิตนักศึกษามหาลัยที่เกาหลีเนี่ยให้น้องออนเล่าถึงคณะที่เรียนระบบการเรียนการสอนชีวิตในหอพักหรือว่าเกี่ยวกับอาหารของการกินที่เป็นยังไงบ้างน้องออนนะคะขณะที่น้องออนเรียนนะคะชื่อว่า International Studies นะคะคือเกี่ยวกับระหว่างประเทศคือรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศเศรษฐกิจระหว่างประเทศคือทุกอย่างนะคะคือก็สนุกมากค่ะแต่ก็ระบบการเรียนการสอนก็คือในความคิดน้องออนคือเป็นการผสมผสานระหว่างอเมริกันกับเกาหลีแล้วก็คือคลาสที่เรียนที่มหาลัยอะค่ะจะไม่ใช่คลาสใหญ่ที่อยู่กัน 300-400 คนค่ะจะเป็นใหญ่สุดก็ประมาณ 30-40 คนก็คือจะมีความใกล้ชิดระหว่างนักเรียนด้วยกันเองแล้วก็นักเรียนกับอาจารย์นะคะก็สมมติก็จะเน้นเรื่องพูดดิสคัชชั่นได้คุยกันได้ทำงานกลุ่มโต้วาทีมีพรีเซนต์หน้าห้องอะไรเงี้ยคือใช้การที่แบบว่าเราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องบอกอย่างนึงว่าเรียนหนักค่อนข้างที่จะหนักเลยเพราะว่าวิชาเรียนก็เยอะแล้วก็แต่ละคนนักเรียนที่นู่นเราจะเห็นได้ชัดว่าเขามีความขยันหมั่นเพียรมากแล้วก็จะมุ่งมั่นแล้วก็จะเอาใจใส่ในการเรียนเราก็จะยอมไม่ได้ใช่ไหมคะยอมไม่ได้มันก็คือแรงกระตุ้นให้เราว่าเราต้องทำเหมือนเขาให้ได้ว่าเราห้ามแพ้เขาอะไรเงี้ยไปอยู่กับเขามันก็คือกลมกลืนแบบเขาเราก็ต้องตั้งใจอ่านหนังสือสอบตั้งใจทำการบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้น้องออนต่อเล่าเรื่องขำๆดีกว่าที่มาจากการสื่อสารหรือว่าเพจนิยมวัฒนธรรมที่แตกต่างมีเรื่องอะไรขำๆให้เล่าให้น้องฟังเรื่องขำๆหรอคะมีเยอะมากเลยตอนที่ช่วงแรกๆที่เข้าไปก็คือเราก็ใหม่กับประเทศใหม่กับวัฒนธรรมหรือภาษาก็ยังไม่ได้พอไปแบบซื้อของช้อปปิ้งกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะคือเพื่อนๆก็เป็นชาวต่างชาติใช่ไหมคะเป็นฝรั่งคือหน้าตาก็รู้ว่าไม่ใช่คนบ้านเขาไม่ใช่อาเซียนเอเชียไม่ใช่เอเชียแน่นอนแต่เราก็หน้าเอเชียมาเลยใช่ไหมคะเวลาไปซื้อของยิ่งก็จะถามคุณป้าเขาเพื่อนก็จะให้เราพูดว่าเป็นภาษาเกาหลีว่าถามคุณป้าให้หน่อยว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงก็คุยกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็นึกว่าเราคนเกาหลีก็คือรัวภาษาเกาหลีมาเลยว่าเนี่ยลดราคาอย่างงี้ให้บอกเพื่อนสิแปลให้เพื่อนฟังหน่อยว่าอย่างงี้เราก็งงเพราะไม่ใช่คนเกาหลีแล้วก็ภาษาก็ยังไม่ได้ช่วงนั้นใช่เพื่อนเห็นหน้าน้องออนใน YouTube เมื่อไหร่แล้วเพื่อนจะรู้ว่าทำไมถึงคนขาถึงหลงว่าเป็นเกาหลีนะใช่เขาก็พูดรัวๆมาแล้วก็บอกว่าขอโทษนะคะไม่ใช่ล่ะเป็นคนไทยค่ะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเขาจะบอกเอ๊ะอย่ามาโกหกนะอย่ามาโกหกกันไม่ใช่จริงๆค่ะเขาจะคิดว่าเราเหมือนแบบเป็นคนเกาหลีที่ไปโตต่างประเทศเพราะภาษาอังกฤษได้อะไรอย่างนี้ก็เรื่องนี้ก็เจอบ่อยจนถึงวันนี้ก็ยังเจอค่ะแต่ก็สนุกขำๆน่ารักไปค่ะให้น้องออมสรุปความประทับใจนี่ก่อนในชีวิตนักศึกษาว่าแล้วก็มีเคล็ดลับอย่างไรในการสอบชิงชุนไปเรียนที่เกาหลีสิ่งที่ต้องเตรียมตัวทั้งหลายแหละให้น้องออมพูดให้ฟังคือความประทับใจในชีวิตนักศึกษาคือรู้สึกเลยค่ะว่าตัวเองโตขึ้นเยอะมากเพราะว่าได้ทำอะไรด้วยตัวเองหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนที่แบบตอนแรกๆกลัวไม่กล้าทำก็ได้ทำหมดเลยเพราะเราอยู่คนเดียวไงเราก็คือต้องใช้ชีวิตให้รอดไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงอะไรนะคะก็คือได้เรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองแล้วก็เหมือนได้เปิดโลกกว้างว่าได้เจอแต่สิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตน้องออนนะคะที่น้องออนได้ผจญภัยตลอดเวลาจะได้อย่างนั้นก็ได้นะคะแล้วก็พบเจอสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆอย่างนี้มันทำให้เราเหมือนแบบว่าเรียนรู้ไม่ใช่แค่ตัวเราเองแต่ว่าโลกภายนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ประทับใจอีกอย่างนึงคือประทับใจตัวเองที่ตอนแรกอ่ะท้อมากไม่อยากอยู่แล้วว่าอยากกลับแล้วในช่วงเวลานี้ใช่ว่าแบบตอนแรกปรับตัวไม่ทันอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันใหม่มากแล้วกลัวแล้วก็ประทับใจที่ว่าเออเราสู้ต่อมานะเราตั้งใจเพราะเราอยากจะจบที่นี่เราอยากเนี่ยเราได้ทุนมาจนกว่าจะถึงทุกวันนี้เราพยายามแค่ไหนก็คืออยากจะฝากกับน้องๆทุกคนว่าให้ตั้งใจแล้วก็พยายามและที่สำคัญที่สุดคือให้เวลากับตัวเองในการศึกษาหาข้อมูลเพราะพี่ออมไม่ได้เริ่มแบบพอจบม.6ปุ๊บก็รีบส่งเพราะ
ถ้าทุกอย่างมันอยู่เนี่ยนาทีสุดท้ายอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้มันจะช่วยแล้วมันก็จะออกมาไม่แบบสมบูรณ์แบบที่เราต้องการเตรียมตัวใช่ต้องเตรียมตัวให้เวลาตัวเองในการค้นคว้าว่าเราอยากจะเรียนอะไรเรียนแบบไหนและทุนมีอะไรบ้างก็คือตรงนี้ก็อยากให้น้องๆนำไปใช้แล้วอีกอย่างนึงคือต้องตั้งใจอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องลงมือทำนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดคือลงมือทำนะคะแล้วเตรียมน้องออนจะมีอีกเรื่องนึงที่น้องออนจะเล่าให้น้องๆฟังน้องออนบอกว่าคำว่าภาษาไทยของเกาหลีเนี่ยที่น้องออนบอกว่าพูดผิดกันก็เป็นเรื่องโจ๊กไปอีกคือใช่อันนึงคือว่าเวลาเราบอกเขาเนี่ยว่าเราเป็นคนไทยนะคือแบบเทกุกซารามเทกุกก็คือไทยแลนด์คือประเทศไทยแล้วเวลามันก็จะซ้ำกับชื่อจังหวัดชื่อจังหวัดของเกาหลีคือเทกูเขาคิดว่าเราเป็นคนจังหวัดเทกูแล้วของเราไม่ใช่ไม่ได้คือเทกูคือคนไทยค่ะแต่หน้าเราก็คือไม่ใช่คนไทยไงน่าจะเป็นคนเทกูคือจังหวัดนึงของเกาหลีเขาก็เลยบอกจะคิดว่าเราเป็นคนเทกูก็บอกเพราะการออกเสียงก็คล้ายกันอย่างนั้นเข้าใจแล้วก็เป็นเรื่องขำอีกอย่างนึงของออนนะคะค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะที่ลืมไม่ได้เลยที่น้องออนบอกว่าคือชีวิตในหอพักอาหารที่นักศึกษาเกาหลีชอบรับประทานน้องนนเป็นยังไงบ้างเล่าให้พี่ออนฟังก็ชีวิตในหอพักนะคะตอนปี1ของมหาลัยก็จะมีกฎว่าเด็กนักเรียนปี1ทุกคนต้องอยู่ร่วมกันในหอคืออยู่ที่ซงโดคือเมืองอินชอนห่างจากกรุงโซประมาณชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยนะคะก็คือทุกคนก็จะได้อยู่ด้วยกันเหมือนแบบว่าเหมือนแบบปีหนึ่งเข้ามาใหม่ๆแต่ละคนก็ไม่มีเพื่อนไงพอได้อยู่ด้วยกันก็คือรู้สึกว่าเราก็ผ่านตรงนี้ไปด้วยกันนะเพราะเราเข้ามาใหม่กันทั้งหมดนะคะแล้วก็ชีวิตในหอพักก็คือสนุกสนานแล้วก็สะดวกด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้กับที่เรียนไม่ต้องตื่นเช้าแล้วก็ไม่ต้องนั่งรถเมล์นั่งอะไรก็คือสะดวกเดินไปได้นะคะแล้วก็เราก็จะมีรูมเมทหรือเฮาส์เมทที่มาจากหลายประเทศทั่วโลกนะคะที่มาแชร์ห้องเดียวกับเราอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการคุยกันบางครั้งก็คุยไม่รู้เรื่องบางครั้งก็คุยรู้เรื่องก็เป็นสนุกๆไปแล้วน้องอยู่กับคนชาติอะไรคะมาถึงที่เทอมแรกอยู่กับคนจากประเทศเช็กรีพับลิกใช่ก็โอ้โหแตกต่างกันเลยใช่ตื่นเต้นมากก็ได้เจอเพื่อนอะไรก็สนุกค่ะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอีกอย่างนึงก็คือเพื่อนที่นั่นก็จะสนิทกันมากก็คืออยู่รวมกันรับกันก็ไปเรียนด้วยกันกลับมาหอก็ทำกับข้าวกินด้วยกันซักผ้าด้วยกันอ่านหนังสือด้วยกันคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็สนิทแล้วพอย้ายมาอยู่ปี2ปุ๊บก็ยังสนิทกันอยู่เรื่อยๆก็ดีค่ะชีวิตหอก็คือทำให้เราเหมือนแบบว่าเรียนรู้ที่เราจะทำอะไรด้วยตัวเองใช่อะไรอย่างนั้นได้ส่วนเรื่องอาหารที่นักศึกษาชอบที่น้องออนชอบด้วยแหละคือนักศึกษาเกาหลีชอบกินอะไรที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆเพราะเขาแบบจะสังสรรค์ปาร์ตี้ก็มีเยอะอย่างเช่นแบบนักศึกษาอาจจะเป็นอยู่ชมรมเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันก็ชอบกินพวกปิ้งย่างตอนเย็นก็จะนัดกันไปกินพวกเนื้อย่างปิ้งย่างเพราะว่าอร่อยแล้วถ้ายิ่งกินไปกินได้หลายคนใช่ไปกินได้หลายคนแล้วก็หลายแบบเนื้อหมูเนื้อวัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะกินเยอะแล้วยิ่งเป็นบุฟเฟ่ก็คุ้มไงเพราะว่าจ่ายไปเลยเหมาแล้วก็กินเขาก็จะไม่มีเวลาจำกัดว่าต้องกินเท่านี้นะ2ชั่วโมงต้องกินให้เสร็จไม่ใช่เขาแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆก็กินได้เรื่อยๆส่วนใหญ่นักศึกษาชอบกินแบบนั้นใช่เพราะมันคุ้มใช่เพราะเราก็แบบหาเงินไม่ได้เงี้ยแล้วก็ใช่ประหยัดกินอะไรที่คุ้มๆแล้วก็อิ่มนานอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่เขาชอบกันใช่น้องอ้อนก็ชอบด้วยนะคะใช่น้องอ้อนคะยังมีเรื่องที่พี่อ้อมสงสัยอยู่อย่างนึงค่ะว่าอย่างน้องอ้อนพอน้องอ้อนรู้ว่าได้ทุนแล้วจะไปเรียนที่เกาหลีแล้วน้องออนเตรียมใจในการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของเกาหลีอย่างไรหมายถึงว่าเตรียมใจเตรียมตัวยังไงก่อนไปใช่ไหมคะใช่ช่วงแรกก็คือได้ยินมาจากเพื่อนๆอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะที่รุ่นดีๆก็จะมีคนเกาหลีเยอะแล้วเขาก็จะเหมือนก็คือรู้ว่าเขาคุยกับเราก็คือคุยถามเขาว่านี่มหาวิทยาลัยที่เกาหลีเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเครียดนะเด็กที่หนูเรียนกันหนักมากแล้วก็การแข่งขันจะสูงมากแต่ละคนก็คือจะตั้งใจเรียนเข้มข้นกับการเรียนมากช่วงนั้นก็จะเครียดเครียดเรื่องการเรียนด้วยแต่ที่เครียดมากกว่าคือการใช้ชีวิตอยู่เราจะใช้ชีวิตยังไงอยู่คนเดียวอ่ะไม่เคยไปต่างประเทศคนเดียวมาก่อนค่ะแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวคนเองจะเหงาไหมไม่สบายจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเดินทางไปไหนยังไงภาษาเกาหลีตอนนั้นเราก็ไม่ได้เลยจนก็เครียดมากก็คือพยายามหาก็คือพยายามคุยกับรุ่นพี่ที่เรียนอยู่ที่นู่นแล้วเขาก็มีบล็อกเขาก็จะเขียนว่าเนี่ยเป็นยังไงประสบการณ์ของเขาอะไรเป็นยังไงก็คุยกับเขาก็คือมันก็ผ่อนคลายเรานิดนึงเพราะพี่คือว่าอย่าไปเครียดเดี๋ยวเนี่ยมีรุ่นพี่คอยช่วยอยู่อะไรประมาณนี้แต่เราก็ยังคิดกังวลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะแต่ก็พยายามปรึกษาหลายๆคนก็คือคุณแม่ที่สนิทด้วยคุณพ่อก็คือปรึกษาตลอดว่าเนี่ยน้องอ้อนอะอยากไปนะแต่อีกใจนึงกลัวมากไม่อยากไกลจากพ่อแม่ไม่อยากไกลจากบ้านกลัวคิดถึงประเทศไทยคิดถึงอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยกลัวคิดถึงบ้านก็คือเครียดตลอดเวลาแล้วพอไปถึงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยเป็นอย่างนั้นเลย เหมือนที่เราคิดไว้เลยว่าเราต้องแบบเศร้าแล้วเหงาแล้วอยู่คนเดียว
พอไปถึงปุ๊บก่อนที่จะย้ายเข้าหอคือไม่อยากตอนนั้นอยู่โรงแรมกับคุณพ่อคุณแม่แล้วไม่อยากออกจากโรงแรมเลยว่าไม่ไปได้ไหมน้องกลับได้ไหมอ่ะตอนแบบไม่เอาเรียนที่ไทยดีกว่าจะยอมแพ้แล้วตอนนั้นคือในใจอ่ะครึ่งใจว่ายอมแพ้แล้วเรียนที่ไทยก็ได้ไม่เป็นไรคณะที่ไทยก็มีไม่เป็นไรแต่อีกใจหนึ่งคือแบบเราพยายามมากแล้วอ่ะที่จะเอาที่อยากได้ทุนอ่ะคือพยายามว่าพยายามเรียนหนังสือให้เก่งเข้ากิจกรรมเขียนเอสเซย์เราเขียนมาเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นก็คือบอกว่าเราก็ต้องสู้พอเราได้เจอเพื่อนได้เจอเพื่อนที่บอกว่าประสบปัญหาเดียวกับเราว่าเขาจะเหงาเขากลัวไม่มีเพื่อนจะอยู่ยังไงคนเดียวพอได้คุยกับเพื่อนได้แชร์ความคิดได้เหมือนว่าแชร์ปัญหากันเพื่อนก็คือแบบให้กำลังใจเราว่าเนี่ยไม่เป็นไรแล้วก็อยู่ด้วยกันนะคือเราก็ผ่านไปด้วยกันได้ก็คือก็รู้ว่าแต่ละคนน่ะที่ปีหนึ่งเข้ามาทุกคนมีความรู้สึกเดียวกับเราหมดเลยเพื่อนมาไกลกว่าน้องออนอีกอ่ะน้องออนยังอยู่แบบว่าแถบเอเชียเหมือนกันอเมริกายุโรปเข้ามาแล้วเขาก็เหมือนว่าให้กำลังใจเราว่าแบบเราอยู่ด้วยกันได้เพราะยังไงก็มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใกล้บ้านก็ไม่ต้องกลัวอย่างเงี้ยเราก็คือช่วงนั้นก็คือพยายามที่จะปรับตัวแล้วพอเจอเพื่อนปุ๊บปรับตัวก็ไม่เกิน2อาทิตย์ก็เหมือนแบบว่าเราชินไปแล้วแล้วพอยิ่งมีแบบเรียนเข้ามาด้วยก็ไม่มีเวลาที่จะไปคิดเรื่องอื่นไม่เหงาไม่แล้วเพราะงานเยอะงานเยอะวันๆก็เข้าห้องสมุดอ่านหนังสือบางวันก็ต้องมาซักผ้าและต้องอะไรอีกก็คือทุกอย่างมันก็โฟลว์ไปได้ด้วยตัวเองคือน้องออนดูแลตัวเองทุกอย่างใช่มั้ยคะหมายถึงว่าการอยู่หอเสื้อผ้าก็ต้องดูแลเองเสื้อผ้าซักเองทํากับข้าวเองทํากับคือล้างห้องน้ำเช็ดห้องเช็ดตู้เช็ดอะไรความสะอาดกวาดห้องใช่ก็ต้องทำด้วยตัวเองก็คือต้องฝึกให้มันเป็นกิจวัตรไปเรื่อยๆว่าอ่ะวันนี้นะเราจะทำกับข้าวนะเก็บไว้ก่อนแล้วก็มาอุ่นใหม่ก็ได้เพื่อแบบเซฟเวลาวันก็โอเคนัดกับเพื่อนว่าเดี๋ยววันนี้ไปซื้อของช้อปปิ้งนะไปเพื่อมาทำกับข้าวอะไรเงี้ยก็คือต้องรู้จักแบบแบ่งเวลาแล้วก็แพลนตัวเองเพราะเราอยู่คนเดียวแล้วไงไม่มีคุณแม่บอกกินข้าวตอนเวลานี้นะไม่ได้ต้องดูตัวเองใช่ต้องบอกตัวเองว่าต้องทำอย่างนี้ต้องแพลนไปใช่ค่ะก็แล้วไม่ถึงว่าพอไปอยู่ที่มหาลัยแล้วในคลาสการเรียนการสอนอย่างเงี้ยเขาตั้งใจกันขนาดไหนมีคุยไหมอยากรู้ว่าแบบมีแบบว่าหลังห้องอะไรอย่างงี้มีเล่นๆกันไหมก็มีแต่น้อยค่ะที่น้องออนเห็นส่วนมากก็คือจะเป็นเด็กที่เป็นเกาหลีซะส่วนใหญ่ที่มหาลัยน้องออนแล้วก็จะมีต่างประเทศต่างชาติมาเยอะในเอเชียก็มีเยอะอเมริกาก็มีเยอะแต่ที่เห็นคือทุกคนตั้งใจมากคือเขาจะเป็นแบบแนวที่แบบกล้าแสดงออกแล้วก็กระตือรือร้นเวลามีอะไรเขาก็จะยกมือถามเลยว่าได้สงสัยตรงนี้ค่ะยังไงแล้วเวลาครูถามในห้องก็จะยกมือตอบก็จะมีแบบว่าปากคือบอกว่ากล้าพูดก็แสดงออกแล้วก็ตอนแรกเราก็เป็นคนแบบไม่เอายังไงดีแบบปีหนึ่งด้วยเราไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรหลังจากนั้นแบบว่าเห็นเพื่อนพูดเห็นคนนู้นพูดอาจารย์เริ่มแบบว่ามองแล้วว่าคนนี้พูดก็จะแบบจดไว้เฮ้ยเดี๋ยวคนนี้ตั้งใจอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยเราจะแพ้เขาเหรอเราก็ตั้งใจเราก็อ่านหนังสือมานะแต่เราแค่ไม่พูดเองว่าเรารู้อะไรบ้างที่เราอ่านมาเราก็เลยต้องมีความกระตือรือร้นแบบผลักดันให้ตัวเองว่าเราต้องข้ามความกลัวนี้ไปให้ได้แล้วเราก็ต้องสู้กับเขาให้ได้ไม่งั้นเสียชื่อคนไทยไปแล้วใช่น้องๆได้ฟังอยู่ก็ต้องการเรียนในห้องก็ต้องไปแบบนี้นะใช่จริงๆต้องแบบกระตือรือร้นแล้วไม่เข้าใจอะไรต้องถามใช่แล้วถ้าเราขี้อายเราก็คือเราก็จะไม่รู้ไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยเราก็ต้องถามถ้าสงสัยอย่างเงี้ยอาจารย์เขาก็คือยินดีตอบหมดเลยเพราะเขาอยู่แล้วเขาจะมาสอนเราอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ถามเขาเขาจะยินดีอุ้ยเดี๋ยวคนนี้ขวอยคว้าเดี๋ยวคนนี้สนใจแล้วก็ถามเลยค่ะน้องออนเรียนรู้แล้วน้องออนคิดว่าแบบลักษณะคนเกาหลีแบบประเพณีนิยมมีวัฒนธรรมแตกต่างยังไงสำหรับเขาอ่ะเขามีวัฒนธรรมอะไรที่แบบที่แตกต่างจากเราที่หนูเห็นแบบว่าที่น้องออนเห็นว่าแบบไม่เหมือนเราอะไรเงี้ยไม่เหมือนของว่าอยู่ในแถบเอเชียก็จะคล้ายเราแต่เหมือนเขาจะเคร่งเรื่องประเพณีกับการปฏิบัติกับผู้สูงอายุอ๋อใช่พี่ก็เคยได้ยินมาใช่ก็คือเหมือนแบบว่าถ้าเจอผู้สูงอายุต้องโค้ง90องศาเลยนะเพราะเราแสดงความเคารพเขาอะไรอย่างเงี้ยมีประมาณว่าผู้สูงอายุเราต้องให้เกียรติเขาให้เขาความเคารพเขาอะไรเงี้ยก็คือมีตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพวกใช่เหมือนกันเรื่องอายุอย่างเงี้ยก็เหมือนบ้านเราอย่างเงี้ยแล้วออยก็จะเรียกพี่อ้อมว่าพี่อ้อมที่นู่นเขาก็จะมีเรียกเหมือนกันใช่ว่าพี่ถ้าเป็นพี่ที่เป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงเราเรียกอ๊อปป้าอย่างที่เราได้ยินกันบ่อยในซีรีส์เกาหลีไงถ้าเป็นออนกับพี่อ้อมเราก็จะเรียกออนนี่ก็คือว่าพี่สาวอะไรเงี้ยเขาก็ต้องมีคำนามนี้ตลอดคำนามที่บอกว่าต้องเรียกว่าพี่นะหรือคุณลุงนะคุณน้าก็จะคล้ายๆจะแบ่งอายุให้ชัดเจนนะคะก็คือช่วงแรกที่ตกใจก็คือเวลาเขาเจอกันครั้งแรกปุ๊บเขาถามว่าอายุเท่าไหร่จะได้เรียกถูกไม่เข้าใจแล้วอาจจะเรียกชื่อกันอาจจะไม่ได้เพราะถ้าเราแก่กว่าเขานับถือเรื่องนี้ไงเรื่องอายุใช่ไหมแบบแก่กว่า1ปีก็เรียกพี่และอะไรเงี้ยเขาก็จะถามก่อนเลยว่าอายุเท่าไหร่เราก็จะอายุเขาก็บอกโอเคนะเราเป็นพี่นะเธอเรียกฉันว่าพี่อะไรอย่างนี้นะเราก็จะได้รู้ว่าเราต้อง
พูดกับเขายังไงให้มันสุภาพให้มันเข้ากับวัฒนธรรมเขาไม่งั้นเราก็จะงงๆช่วงแรกน้องออนน้องออนไปทานอาหารน่ะน้องออนว่าอะไรที่แบบอร่อยถูกใจคนรสชาติของคนไทยอย่างเราน้องว่าอาหารเกาหลีก็อร่อยแล้วคนไทยน่าจะชอบนะคะพวกหมูย่างอะไรเงี้ยเนื้อย่างคนไทยน่าจะชอบใช่เพราะเนื้อเขาเป็นเนื้อของเกาหลีเองแล้วก็จะเป็นเนื้อที่คุณภาพดีจะนุ่มอะไรเงี้ยน้องก็ชอบเนื้อแล้วก็พวกแกงต่างๆที่คนไทยชอบแกงกิมจิอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เต้าหู้ขาวลงไปมีกิมจิก็มีความรสเปรี้ยวรสเผ็ดหน่อยๆกินกับข้าวร้อนๆก็จะอร่อยยิ่งช่วงหน้าหนาวจะกินอร่อยมากอันนั้นก็จะแนะนำถ้าได้ไปเกาหลีกันนะคะน้องๆก็ได้รับความรู้จากพี่ออนเยอะเลยนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปในตอนนี้นะคะน้องออนน้องออนก็จะมีคำถามฝากถึงน้องๆด้วยโอเคเลยเพราะว่ามีของน้องฟันที่เกี่ยวกับเกาหลีอะให้น้องๆคำถามนี้คำถามเดียวเอาที่คำถามเดียวเนาะนะไม่ยากค่ะให้น้องๆถามดีกว่าว่าเมื่อกี้พี่ออนอธิบายไปแล้วใช่ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้ามหาลัยแล้วก็เตรียมตัวสอบชิงทุนอะไรแบบนี้อยากให้น้องๆช่วยยกตัวอย่างมาให้สัก2อย่างที่พี่ออนเล่าให้ฟังว่าต้องเตรียมตัวยังไงพี่เมื่อกี้บอกมีเอกสารอะไรบ้างต้องเข้าอะไรมีหลายขั้นตอนอยู่นะมีหลายขั้นตอนพี่ออนขอแค่2อย่างพอไม่ยากเลยใช่นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเรื่องที่เราคุยกันก็เป็นแรงคิดแรงบันดาลใจให้น้องๆที่อยากไปเรียนต่อเกาหลีได้ทราบถึงการเตรียมตัวนะคะการวางแผนการศึกษาต่อในต่างประเทศต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะไม่น้องๆคงได้รับอะไรไม่มากก็น้อยเนาะอย่าลืมติดตามเรา2คนในตอนต่อไปนะคะเมื่อพี่ออนเนี่ยไปอยู่ที่เกาหลีแล้วเนี่ยต้องพบเจอสิ่งใดบ้างนะคะยังไงเราก็แน่นอนใช่ต้องสนุกแน่นอนยังไงเรามาฟังกันในครั้งหน้าในคราวต่อไปนะคะสำหรับวันนี้พี่อ้อมและน้องออนขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ